สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันตินะครับจงประสบแต่บรรดาน้องๆทุกคนนะครับในกลุ่มของบ้านก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีเวลาว่างเยอะจะได้เรียนหนังสือนะครับบางคนเอาเวลาไปทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็บางคนนี่ก็ป่วยอยู่นะครับเพราะว่าเนียมัตสําหรับเวลานะครับแล้วก็สุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองแม้กระทั่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับเราก็ต้องมีเวลาว่างด้วยนะปันเวลาของเราพยายามจัดสเกดูลของเรานะครับนี่คือเทคนิคแรกเลยนะครับการจัดสเกดูลของเราเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่เพิ่มเติมนั่นก็คือภาษาอังกฤษของเรานั่นเองนะครับก็คือวันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตารางไม่ค่อยมีงานยุ่งมากเราก็จัดตารางช่วงนั้นเป็นช่วงของการอ่านของเราก็ได้นะครับ เทคนิคที่หนึ่งก็คือรีบจัดตารางเลยนะครับของเราว่าเราจะทำอะไรตอนไหนเราก็พยายามต่อเนื่องกับมันนะครับอย่าไปแบบว่าสคริปต์ตารางนะครับเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เราตั้งใจทำตารางเหมือนขึ้นมานะครับว่าอะไรทำก่อนทำหลังอะไรพวกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย เทคนิคแรกหนึ่งสร้างตารางจัดขึ้นมาเลยนะครับสองก็คือว่าเวลาฝึกเรียนแบบเนี่ยนะฝึกเรียนแบบเจ้าของภาษาไปเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือพยายามฟังการเรียนการสอนนะครับจากครูภาษาอังกฤษบางจะพยายามหามาให้เยอะๆเลยนะครับเข้ามาโพสต์ในกลุ่มนั่นเองว่าเราได้รับรู้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะจำรูปแบบประโยคนะครับรูปแบบประโยคง่ายๆนะครับเพื่อที่เราจะได้สะสมคำประโยคเหล่านี้เอาไว้พูดในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยบางประโยคเราสามารถที่จะใช้เชื่อมกับคำศัพท์นะครับแล้วก็มีคำศัพท์ที่แบบว่าค่อนข้างจะเราไม่ค่อยได้เจอนั่นเองนะครับเราไม่ค่อยได้เจอคำศัพท์เหล่านี้เราก็สามารถที่จะหยิบมันเข้ามาใช้กับประโยคที่เราใช้บ่อยๆก็ได้นะครับอย่างเช่น may I help you what's wrong with you are you okay ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงคำเขาเรียกว่าประโยคต่างๆเนี่ยขึ้นมาพูดในช่วง เวลาที่ เราจำเป็นต้องใช้นะอันที่สองนี่ก็คือว่าพยายามใช้ภาษาเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะการใช้ภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะเป็นการฝึกนะฝึกให้เราได้เรียนรู้นะฝึกให้เราได้เรียนรู้นะภาษาความผิดถูกนี่ไม่ต้องไปกลัวมันเลยนะครับความผิดถูกเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามาเมืองนี้ก็ไม่ใช่เมืองฝรั่งนะดังนั้นเนี่ยคนที่พูดภาษาฝรั่งเนี่ยบางทีแบบพูด yes no คำเดียวเขาแทบอยากจะมาอยู่ใกล้ละแต่ก็เดี๋ยวถ้าเป็น yes no อย่างเดียวอยู่สองคำก็จะออกไปเลยสั่งนะครับก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องเก็บคำศัพท์เอาไว้บ้างครับต่อไปนั่นก็คืออย่าลืมนะครับใช้ภาษาให้มากที่สุดให้มากที่สุดนั่นเองนะครับอย่างบางในบางชอบพูดกับตัวเองนะครับชอบพูดในใจนั่นเองว่าทำเหมือนกับการพูดซ้อมพูดในใจนะแล้วก็พยายามหาประโยคง่ายๆนะครับมาช่วยนะต่อไปนั่นคือสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เราเรียนภาษาอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือความกลัวกลัวที่จะพูดกลัวที่จะเขียนกลัวที่จะอ่านนะครับกลัวที่จะฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องแล้วเพื่อนบอกเอ้ยรู้อะไรบ้างเอ้ยฉันไม่รู้เรื่องหรอกอะไรแบบบางคนกลัวนะครับกลัวไปหมดเลยทั้ง4ประการนะฟังพูดอ่านเขียนนะอันนี้เป็นบุคลิกภาพไม่ดีของผู้เรียนนะนั่นก็คือจะทำให้เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้านะกล้าที่จะแสดงออกนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไม่คนไม่กลัวนะครับไม่กลัวแต่หนูอายอะไรประมาณนี้นะครับความอายนั้นก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยไม่กล้าที่จะใช้คำเหล่านั้นนะครับถ้าเกิดเรายังอายเรายังกลัวรับรองนะครับ English learning ดุนยานี้ไม่มีได้ไม่ได้ดีแน่นอนนะครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นความกล้านะครับแล้วก็เป็นการเปิดเผยมากกว่าที่จะเขินอายนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นน้องมุสลิมะก็คุยกับฝรั่งนะฝรั่งที่อย่างเขาเรียกว่าอย่างสุภาพนะเพราะว่าคุมฮิญาบนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะได้รับ culture เรียนรู้ culture นะครับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับแล้วก็เราก็สามารถคุยกับอาจารย์ฝรั่งก็ได้ในห้องเรียนนะเพราะว่าบางคนโชคดีนะบางเนี่ยโชคไม่ดีนะไม่ได้เข้าเรียนในคลาสนะต้องเรียนเองนะเรียนกับ YouTube มั่งนะเปิดตำราซื้อตำรามาสะสมนะมือสองแล้วก็มาฝึกอ่านนึงครับต่อไปนะครับอย่างนึงก็คือการท่องศัพท์นะครับเราจำเป็นจะต้องมีศัพท์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าคลังศัพท์ของเราด้วยนะครับเพราะว่าการท่องดิกชันนารีก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าการท่อง
ครับอย่าไปเร็วมากนะครับไปเร็วมากมันจะกลัวเพราะว่ามันจะมี path of speed นะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าอ๋อคำนี้เนี่ยมันมีวิธีการใช้อยู่2วิธีที่จะอันนี้เป็นคำนามนะครับแต่เขียนเหมือนกันนี่แหละเป็น adjective ด้วยก็มีนะครับบางครั้งแล้วก็รูปแบบ adjective คำนามบางทีมันมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับบางทำบางคำมีหมดเลย path of speed เป็น adverb ได้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่บางเพิ่งพบเมื่อวานนี้เองนะเป็นคำอะไรไม่รู้เดี๋ยวบางวันหลังเดี๋ยวจะเอามาให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคำมันมีการเปลี่ยนรูปของมันเองนะเราเองก็เช่นกันนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวเองนะเพื่อที่จะจำคำนั้นนะอย่าไปจำศัพท์คำเดียวนะสำคัญเดียวเป็นพวก root word นี่น่าสนใจนะครับใครมีหนังสือ root word เนี่ยก็จะทำให้เราจำศัพท์ง่ายขึ้นเพราะ root word เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลังจากนั้นจะมีการแปลงโฉมรูปของคำศัพท์การเปลี่ยนแปลงการเติม ion การเติมเหมือนกับเป็นพวกภาษาละตินนะครับเพราะว่ารากศัพท์เนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วเราก็เอาคำศัพท์ที่เป็นรากศัพท์เนี่ยมาต่อแล้วก็ขยายมันออกไปให้เป็นคำศัพท์ใหม่นะก็จะเกิดคำใหม่โดยเฉพาะพวกที่เรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนะครับก็จะเจอคำเหล่านี้บ่อยนะเพราะภาษาอังกฤษละตินนะภาษาละตินนั่นแหละนะแต่มีรูปแบบของภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะเอาละนะต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเวลานะอย่าลืมนะครับข้อแรกฟังได้บอกไปแล้วการจัดตารางเวลาจัดให้มันเหมาะสมอย่าไปจัดแน่นเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีช่วงพักสมองนั่นเองช่วงพักสมองของเราเนี่ยนะครับก็พยายามแบบหลับตาก็ได้นะครับบางคนอ่านทำงานทั้งวันเลยแล้วแบบรู้สึกเพลียสายตาเนี่ยก็หลับตาทำคล้ายๆกับเป็นลักษณะของสมาธินะสมาธินี่ช่วยได้เยอะนะการทำสมาธิวันละสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้เราทำงานต่อได้ถึง4ชั่วโมงนะอันนี้เป็นผลงานที่บางเคยอ่านผลงานวิจัยของเขานะเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันนอนไม่ได้นะถ้าเกิดใครนอนมากก็กลางคืนก็จะตื่นกลางดึกนะก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นกิจกรรมความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นเนี่ยก็จะให้เกิดขึ้นในกลางวันนะแล้วในเวลากลางคืนความเมตตาของอัลเลาะห์ก็ให้เราเหมือนกันนะครับให้เราอยู่ที่บ้านเราก็ใช้เวลากลางคืนก็ได้นะก็เงียบหน่อยนะช่วงระหว่างมักริบอิชาอัลกุรอานนิดหน่อยนะแล้วก็หยิบคำศัพท์มาคุยกันแล้วก็ฝึกจำกันเอาไว้ด้วยนะครับเราก็จะได้แนวทางนี้ต่อไปอีกแนวทางก็คือพยายามหาเพื่อนฝรั่งนะพยายามมีเพื่อนฝรั่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ฝึกพูดคุยนะโดยเฉพาะเนี่ยใครที่มีเจ้านายเป็นฝรั่งนะพยายามฝึกพูดคุยกับเจ้านายก็ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับหรือว่าใครที่มีโอกาสได้เจอฝรั่งอย่างเช่นทำงานหน้าบูธทัวร์เนี่ยโอ้โหพวกนี้สบายเลยนะครับการเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มแรกในการทำงานก็อาจจะบกพร่องนะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวจากต่างชาติที่มีการถามคำถามหลากหลายนะความหลากหลายเนี่ยจะทำให้เราเกิดการเรียนรู้นะครับต่อไปเทคนิคสุดท้ายนะเทคนิคสุดท้ายนั่นก็คือทบทวนนะการทบทวนคำศัพท์อยู่เสมอการทบทวนใจของเราอยู่เสมอว่าศัพท์คำนี้นะครับใช้แบบนี้มี path of speed แบบนี้นะครับควรจะใช้ยังไงนะเราก็จะพยายามจำเอาไว้เหมือนกับเรากินขนมนะครับเรากินขนมชิ้นแรกเรากินไปละกินขนมชิ้นที่สองกินขนมชิ้นที่สามขนมชิ้นสี่ขนมอย่างเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวเช้าวันนึงก็อิ่มละจะเราก็จำรสชาติของขนมได้แล้วก็จำกลิ่นของมันได้จำลักษณะของมันได้นะเรียกว่าทำบ่อยๆนั่นเองบางคนจะกินความรู้แบบมุมมามา บอกไม่ถูกเหมือนคำว่าโหพอหยิบคำศัพท์มาท่องเนี่ยก็ออกมาปุ๊บเหมือนตัวรถเมล์เลยเรามานั่งท่องจานกว่าจะหมดนะครับคืออาจจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่เป็นอัจฉริยะอะไรพวกนี้นะครับที่เขาสามารถจะจำแบบนั้นได้แต่สำหรับบางไม่ครับตัดก่อนเลยชึบเอาสัก5คำไปก่อน5คำวันนี้ฉันต้องท่องให้ได้นะท่องให้ได้5คำแล้วอีกวันนึงก็ต้องทบทวนใช่ไหมแล้วก็พยายามทบทวนพอไม่ลืมแล้วก็เอาคำใหม่ใส่ไปเรื่อยๆครับเพราะไม่แน่ใจว่าอัลลอฮฺตาลานั้นจะเก็บชีวิตของเราเมื่อไหร่เพราะนั้นเราก็สะสมไว้ก่อนนะสะสมคำอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แนะนำแต่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะการดาวะชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยมีความสามารถถึงกับขนาดที่ดาวะชาวต่างชาติได้นะครับก็ทำดีละเลยนะครับภาษาอังกฤษของเรามีประโยชน์นะทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับอินชาอัลลอฮฺก็บางขอฝากเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเอาไว้สักนิดก่อนนะเพราะว่าวันหลังจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมากมายนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานฟังแล้วมันจะดูน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้คราวหน้าแล้วกันจะบอกอีกเทคนิคนึงนะครับที่จะทำให้เราจำภาษาอังกฤษได้ดีนะอินชาอัลลอฮ์นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู